ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราก็พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น111รายนะครับรวมผู้ป่วยสะสมถึงวันนี้เนี่ยนะ 1,045 รายซึ่ง 1,045 รายเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนให้พวกเราทราบแล้วว่ามีเคสเสียชีวิตอยู่4รายนะครับอันนี้รายการไปแล้วถึงวันนี้เนี่ยนะครับมี88รายที่กลับบ้านแล้วนะครับมีที่อาการหนักอยู่นะฮะอยู่ critical care เนี่ยอยู่4รายนะครับมีที่ยังอยู่โรงพยาบาลอีก953รายซึ่ง953รายนี่แน่นอนครับมีทั้งรายที่อาการไม่รุนแรงกับรายที่อาการเนี่ยรุนแรงปานกลางนะซึ่งยังต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอผลตรวจให้เชื้อเนกาทีฟเชื้อเป็นผลลบหรือรอระหว่างเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าเขามีเป็นกลุ่มเสี่ยง high risk group เนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะครับนั่นเป็นสถานการณ์ของเมืองไทยนะครับอยากจะช่วยวิเคราะห์ในสไลด์ที่3นะครับนะฮะซึ่งสไลด์นี้เนี่ยผมเข้าใจว่าพวกเราก็จะเห็นมาแล้วนะเห็นมาแล้วแล้วก็มีคนทำ projection อย่างนี้เนี่ยนะไม่เชิงเรียกว่า projection เนาะเป็นคล้ายๆว่าจุดเปลี่ยนประเทศไทยจากในกราฟนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าจุดเปลี่ยนกับประเทศไทยอยู่ภายหลังวันที่15มีนานะซึ่งมีการรายงานเพิ่มขึ้นนะเป็นหลัก10จนกระทั่งถึงหลัก100นะครับ2-3 วันนี้เนี่ยก็เรียกว่าคงตัวเป็นหลัก100นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าเพิ่มขึ้น111รายนะครับจากเมื่อวาน107รายก่อนหน้านั้น106ราย122รายนะฮะสิ่งที่ท่านเห็นในกราฟนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าตรงกระโดดนิดไปนิดหนึ่งเนี่ย188รายตรงนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลนะฮะมันมีเหตุผลก็คือว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะรายงานผู้ป่วยยืนยันก็ต่อเมื่อเรามีผลแลบยืนยัน2ที่ที่แตกคนแลบคนละที่2ที่ออกผลตรงกันเราถึงจะรายงานเป็นผู้ป่วยยืนยันเพราะนั้นมันก็จะมีเคสที่อยู่ก่อนหน้าที่เราจะประกาศ188นะฮะอันนี้ก็เพราะตั้งแต่วันที่22เป็นต้นมานะครับเราก็จะใช้การผลการตรวจ1ที่ที่ positive ที่เป็นผลบวกเราก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 นะครับเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่16มีนาซึ่งผมว่าจุดเปลี่ยนนั้นเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ท่านก็จะทราบว่ามันมีเหตุการณ์จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์คัสเตอร์ที่บันเทิงเกิดขึ้นก่อนถูกไหมครับแล้วก็ตามมาก็คือคัสเตอร์ที่สนามมวยนะครับแล้วก็มาคัสเตอร์อีกอันหนึ่งก็คือคัสเตอร์ของที่ไปร่วมงานพิธีดาวะที่กัวลาลัมเปอร์นะของพี่น้องมุสลิมชาวภาคใต้นะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์ของมุสลิมงานดาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ร่วมพิธีคือช่วงเวลาวันที่26กุมภาถึงวันที่3มีนานะครับแต่พี่น้องมุสลิมบางคนนี่ก็อาจจะยังอยู่ที่มาเลเซียนะฮะเมื่อกลับมาเนี่ยก็เรารับรายงานรายแรกเนี่ยก็ไล่ๆกับที่เกิดขึ้นในช่วงสนามมวยนะฮะมันตรงช่วงนั้นก็ท่านจะเห็นว่าประมาณ132คนไทยเนี่ยที่ไปร่วมพิธีดาวะก็ได้รับการขอเชิญกลับมาให้ตรวจร่างกายนะฮะให้พบแพทย์นะเพื่อที่จะจำแนกว่าเขาได้รับการติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่านะครับขอสไลด์ถัดไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ท่านเห็นภาพเนาะว่าอันนี้เนี่ยเราทำไปถึงเดือนเมษาปลายเดือนเมษานะฮะซึ่งแนวโน้มเนี่ยกราฟเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปลักษณะแบบนี้ในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับซึ่งก็แปลว่าถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยมันถ้ายังเพิ่มขึ้นประมาณ100ไปไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง30เมษายนนะครับเราก็คงมีผู้ป่วยเนี่ยในตัวเลขถึงประมาณ 3,500 นะฮะทั้งประเทศนะฮะน่าจะถ้าหากว่ามาตรการเราที่ออกมาขนาดนี้ไม่แรงพอแปลว่าอะไรแปลว่าขนาดนี้เนี่ยมาตรการทุกอย่างไม่ว่าจะการแนะนำให้
ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่ไปร่วมไปในที่ชุมชนชุมนุมกันนะครับทุกอย่างพวกนี้ถ้าลดลงเนี่ยนะครับช่วยนะฮะพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยมีผลตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้นะ26เป็นต้นไปเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะห้ามมีหลายอย่างนะฮะก็จะช่วยทำให้หน่วงสถานการณ์เพราะนั้นเราก็คงไปไม่ถึงตัวผมก็คาดหวังว่าประเทศไทยเราคงไม่ไปถึงตัวเลข 3,500 นะในสิ้น30เมษายนนะฮะเพราะนั้นตรงนี้คือแนวโน้มของผู้ป่วยที่กรุงเทพนะกับภาพรวมของประเทศไทยนะครับขอไปที่สไลด์ถัดไปครับซึ่งสไลด์ถัดไปเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่เรียนให้พวกเราให้เห็นภาพเนาะว่าคัสเตอร์ที่สนามมวยเนี่ยนะครับซึ่งเรามีประมาณรวมผู้สัมผัสเนี่ยนะที่ติดเชื้อยืนยันแล้วเนี่ยนะครับประมาณ160รายนั้นเนี่ยจำแนกเป็นกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะฮะซึ่งก็น่าสนใจครับเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยเราก็อย่างที่ว่ากิจกรรมสนามมวยเนี่ยมันมีเท่าที่สอบสวนโรคน้องๆเราสอบสวนโรคมาก็มีเรื่องของมวยตั้งแต่วันที่1นะจนถึงวันที่5แล้วก็วันที่6นะครับแล้วก็สนามมวยถูกปิด15นะมีนานะครับอันนี้คือเหตุการณ์เพราะนั้นเคสแรกๆที่เกิดขึ้นที่สนามมวยก็คือประมาณวันที่7นะฮะประมาณวันที่7มีนานะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการจำนวนนะฮะจำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและก็จำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสนามมวยซึ่งแน่นอนว่าคนกลับต่างจังหวัดก็จะเกิดขึ้นช้าหน่อยนะช้าหน่อยอย่างที่ท่านเห็นในภาพเนาะว่าเราพบผู้ป่วยที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับประมาณวันที่13มีนานะครับขณะที่จริงๆแล้วเราพบก่อนวันที่10มีนานะฮะในกรุงเทพมหานครนั่นเป็นคัสเซอร์มวยนะฮะที่เรารวบรวมได้นะนี่ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทราบว่าคัสเซอร์มวยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถัดไปสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปเนี่ยก็เป็นการฉายให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะก็จะมีกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยยืนยันก็จะมีอายุประมาณนี้แหละครับนะว่าคนที่ไปดูมวยก็มีทั้งวัยรุ่นนะฮะมีทั้งวัยกลางคนแล้วก็มีผู้สูงอายุด้วยนะครับแต่ภาพทางขวามือสิน่าสนใจครับภาพทางขวามือที่น่าสนใจท่านเห็นวงเล็กวงรีนั้นเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าตรงนี้คือกลุ่มผู้สัมผัสที่บ้านกลุ่มผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยันจากที่เกี่ยวข้องกับสนามมวยเนี่ยปรากฏว่าไปติดให้เด็กนะจริงๆต้องวงอีกวงหนึ่งที่ทางขวาสุดก็คือกลุ่มผู้ใหญ่ไอ้กลุ่มผู้สูง